มีเรื่องราวของผู้เสียหายครับที่สั่งจองพระเครื่องทางโลกออนไลน์ครับสุดท้ายวันกำหนดรับส่งของไม่มีของเนี่ยมาส่งให้ตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะรวมกลุ่มกันเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบเอาไว้แล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับนายสัญญาตุปตินำหลักฐานเข้ามาเปิดเผยกับทีมงานชินสแกนโกงเป็นแชทข้อความระหว่างตนเองกับผู้ใช้ Facebook Thunder ที่ลงโพสต์เปิดจองพระเครื่องเหรียญบูชาพระเกจิดังรุ่นต่างๆก่อนที่นายสัญญาจะสั่งจองไปจำนวน8ลังพร้อมจ่ายค่ามัดจำรวมแล้วเกือบ 90,000 บาทแต่พอถึงวันนัดรับของกลับถูกบ่ายเบี่ยงและติดต่อไม่ได้อีกเลยแถมผู้เสียหายบางรายพบว่าได้รับเพียงแค่กล่องเปล่าเท่านั้นคล้ายๆกับที่แรกผมก็นึกว่าเขาเป็นข้าราชการกรมป่าไม้นะครับผมแต่พอสืบประวัติไปแล้วนะครับผมเขาเป็นแค่พนักงานชั่วคราวของกรมป่าไม้นะแรกๆก็ได้พระดีนะครับผมเหมือนกับเขาหลอกให้เราตายใจนะครับผมใช่ครับสร้างโปรไฟล์นะครับครั้งล่าสุดก็คือจะเป็นรุ่นของเจริญพร2เจริญพร2ที่เขาเบี้ยวนะครับผมตั้งแต่รุ่นเจริญพร2มาก็จะมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเขาหายตัวสาบสูญไปเลยครับตอนนี้กรณีดังกล่าวขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า30รายที่ได้รับความเสียหายและพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่ชื่อสราวุฒิสวัสดิ์ธรณีเป็นพนักงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเป็นเจ้าของ Facebook Thunder ทําให้ล่าสุดนั้นผู้เสียหายบางรายได้เดินทางไปที่บ้านของพ่อค้ารายนี้ในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ยังไม่พบตัวพบเพียงครอบครัวอยู่ในบ้านเท่านั้นและอ้างว่าไม่ทราบถึงพฤติกรรมของนายสราวุธที่ไปปล่อยเช่าพระเครื่องกับคนอื่นมันไม่ได้เข้ามาบ้านตั้งแต่เผาศพพ่อตอนที่ก่อนพ่อมันยังไม่ตายนะคุยกันแบบดังๆพ่อมันยังไม่ตายเนี่ยครับมันทำงานป่าไม้แล้วมาตอนหลังเนี่ยตั้งแต่พ่อเผาศพพ่อมันปุ๊บเนี่ยไม่เจอเลยแล้วน้องสาวมันน่ะเกี่ยวมันมีปัญหาแล้วกันเราก็ไม่รู้เพราะลุงไม่ให้เข้าบ้านเพราะว่าอันนั้นไม่เกี่ยวกันเพราะว่าไม่เกี่ยวกันไม่ได้กับอะไรกับเราบางครั้งบางอย่างเราเตือนอะไรไม่ค่อยจําไม่ค่อยฟังเราไงแล้วก็เลยก็ไม่ค่อยลงรอยกันไม่ว่าพูดปัดนะโดยมูลค่าความเสียหายในกรณีนี้ครับมีประมาณกว่า2ล้านบาทด้วยกันก็ทําให้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้เสียหายราว30คนเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อต้องการเอาคนโกงเข้าคุกให้ได้ในเร็ววันนี้ครับส่วนใครที่ต้องการร้องเรียนเรื่องราวนะฮะส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกคนโกงในช่วงชินสแกนโกงครับ